ส่งกำลังใจแพทณปภาหลังโพสต์ภาพคุณแม่กลางดึกบุ๋มปนัดดาส่งทีมงานเข้าช่วยเหลือทันทีนับเป็นลูกสาวยอดกตัญญูที่หลายคนทราบดีว่านักแสดงสาวแพทณปภามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหลายอย่างทั้งเลี้ยงลูกเพียงลำพังดูแลพี่สาวพิการรวมทั้งคุณแม่ซึ่งทั้งหมดสาวแกร่งคนนี้ก็ทำได้เป็นอย่างดีไม่เคยขาดตกบกพร่องโดยล่าสุดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อทางด้านแพทณปภาได้ออกมาโพสต์ภาพรถทีมงานของบุ๋มปนัดดาที่เขาช่วยเหลือคุณแม่ที่นอนป่วยกลางดึกหลังอาการไม่ดีพร้อมกับได้มีการติดแท็กไปยังบุ๋มปนัดดาและได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าขอบคุณนะครับแม่โดยทางด้านบุ๋มปนัดดาได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่ายินดีเสมอลูกกอดๆนะโดยตอนนี้ทางด้านแพทณปภายังไม่ได้มีการอัปเดตว่าคุณแม่เป็นอะไรแต่แฟนคลับส่งกำลังใจไปให้เธอกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ